สวัสดีครับผมในวิดีโอนี้นะครับผมจะมาจำลองในส่วนของการเขียน last login ให้ดูนะครับก็คือเวลาที่เราเข้าสู่ระบบครั้งล่าสุดนะครับว่าเราเคยเข้าสู่ระบบตัวเนี้ยมาครั้งล่าสุดเมื่อวันที่เท่าไหร่แล้วก็เวลาเท่าไหร่นะครับผมเราจะมาทำการเทสกันก่อนให้ทุกคนนะครับล็อกอินเข้ามานะครับแอดมิน1356นะครับเราจะสังเกตเห็นว่าด้านขวาสุดนะครับจะเป็นเวลาที่เราล็อกอินครั้งล่าสุดนะครับว่าล็อกอินเข้ามาเมื่อเวลาเท่าไหร่นะครับค่าข้อมูลตรงนี้ก็จะเปลี่ยนตามการล็อกอินครั้งล่าสุดของเรานะโอเคเทคนิคง่ายๆครับเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้กันนะครับว่าเวลาเขียนโค้ดเนี่ยจะเขียนในลักษณะไหนกันบ้างนะโอเคเดี๋ยวไปลุยกันเลยครับให้ทุกคนเนี่ยเปิดในส่วนของตัว PHP MyAdmin ขึ้นมานะครับผมทีนี้นะครับให้เราเลือกในส่วนของ database นะครับที่เราได้สร้างไว้นะแล้วก็เลือกที่ user ครับผมอ่ะทีนี้นะครับทุกคนก็จะมีอยู่แค่ user เดียวถูกไหมครับถ้าใครไปเล่นอะไรเนี่ยก็ให้ลบทิ้งก่อนละกันนะครับเพราะว่าเรายังไม่มียูเซอร์คนอื่นนะถ้าเกิดใครลบแล้วเนี่ยเราก็ให้มาแก้ตรงนี้ด้วยนะครับ operation นะครับผมแล้วก็ไปเลือกที่ตรงนี้นะมันจะเป็นเลขอะไรก็แล้วแต่นะครับให้เลือกมันเป็น2นะครับประมาณนี้กด go ครับผมเพื่อที่จะให้ตรงนี้นะครับจะเป็น1ใช่ไหมครับพอเวลาที่เราอัปเดตข้อมูลเข้าไปใหม่เนี่ยมันก็จะรันเป็นเลข2นะครับผมประมาณนี้อ่ะให้เราแก้ประมาณนี้นะครับถ้าใครไปเล่นนะแต่ถ้าใครไม่ได้ไปเล่น SQL injection อะไรก็ไม่ต้องทำอะไรนะครับผมโอเคทีนี้เราจะเขียนโค้ด SQL ได้ยังไงนะครับในการที่จะอัปเดตในส่วนของเวลาล่าสุดที่เราล็อกอินเข้าไปนะครับวิธีการก็คือให้เราเข้ามาที่ในส่วนของ SQL ครับผมลบทุกอย่างทิ้งให้หมดเลยครับทีนี้นะครับตัว SQL ตรงนี้นะครับมันจะมีคำสั่งข้างล่างเห็นไหมครับเราต้องการที่จะอัปเดตข้อมูลใช่ไหมครับก็กดเข้าไปที่อัปเดตครับปุ๊บมันก็จะให้ในส่วนของโค้ดมาเยอะแยะมากมายเลยนะครับให้เราลบทิ้งให้หมดเลยครับลบไม่ต้องหมดนะให้เราเอาอัปเดตนะครับ user set นะครับหลังจากนี้นะครับลบให้หมดเลยครับอ่ะมันจะเหลือเป็นแบบนี้ละกันอัปเดต user นะครับก็คือ table user แล้วก็ set นะครับ set ในที่นี้เราจะ set อะไรนะครับก็คือเราต้องการที่จะอัปเดตค่าเวลาล่าสุดใช่ไหมเราจะอัปเดตกันที่ตัวอัปเดตแอปนะครับให้เราคลิกนะครับวางตรงนี้ก่อนนะเคอร์เซอร์วางตรงนี้ก่อนนะครับจากนั้นคลิกครับดับเบิ้ลคลิกขึ้นมานะก็จะได้ค่าฟิลขึ้นมานะครับจากนั้นให้เราเท่ากับครับผมตรงนี้นะครับถ้าเกิดเป็นในส่วนของคำสั่ง SQL เนี่ยมันจะมีคำสั่งที่ชื่อว่า now นะครับก็คือเวลาปัจจุบันนะเราต้องการที่จะอัปเดตเวลาปัจจุบันนะครับแล้วก็แวร์อัปเดตใครล่ะเราก็เขียนไปว่าโดยมีเงื่อนไขที่ว่าเราจะอัปเดต UID ที่เท่ากับ1ประมาณนี้นะครับจากนั้นนะครับโอเคเมื่อเราเขียนโค้ดตรงนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับให้เรานะครับครอบดำนะแล้วกด Ctrl C นะครับเพื่อที่จะ copy เก็บไว้ก่อนนะโอเคทีนี้เรามาทำความเข้าใจกันอีก1ครั้งนะครับผมตรงนี้ผมจะอ่านเป็นภาษาไทยให้ฟังชัดๆนะแก้ไขตาราง userโดยกำหนดค่าอัปเดต test add เท่ากับเวลาปัจจุบันโดยมีเงื่อนไขที่ว่า UID จะต้องเท่ากับ1นะครับประมาณนี้นะก็คืออัปเดต user นะครับ set แล้วก็ fill เท่ากับตัว now เวลาปัจจุบันนะครับแล้วก็โดยมีเงื่อนไขที่ว่าตัว UID เนี่ยต้องเท่ากับ1นะครับประมาณนี้นะให้เรา copy เก็บไว้ก่อนครับแล้วกด go ได้เลยเมื่อเรากด go แล้วเนี่ยก็จะสังเกตเห็นว่านะครับตรงนี้นะครับมันจะโชว์ในส่วนการ query ขึ้นมา1 row affected นะครับก็คือจะเป็น row ที่มีการถูกกระทำนะครับมันก็จะ return ออกมาบอกว่าเนี่ยมันมีอยู่1 row นะ record ตรงนี้นะครับจะมีอยู่1 record นะที่ถูกกระทำอะไรก็แล้วแต่นะครับจะลบข้อมูลจะแก้ไขข้อมูลนะครับมันก็จะโชว์ออกมาให้ดูนะครับทีนี้กลับมาดูที่ bounce นะครับผมจะสังเกตเห็นว่าตรงนี้นะครับตรงอัปเดต test add เนี่ยมันก็จะเป็นในส่วนของเวลาล่าสุดเมื่อกี้นี้นะครับที่เราไปอัปเดตมันใช่ไหมครับโอเคทีนี้เมื่อเราได้โค้ดตรงนี้มาแล้วเนี่ยเรา copy เก็บไว้แล้วใช่ไหมกลับมาที่ตัวโค้ดของเราครับให้กลับไปที่ service ครับแล้วก็เลือกที่ auth แล้วก็ตามด้วยที่ login.php นะเมื่อเราเข้ามาแล้วนะครับตรงนี้นะครับ for ของเราเนี่ยเมื่อ user check username ผ่านแล้วใช่ไหมครับจากนั้นนะครับก็มาเช็คในส่วนของ password เมื่อ password ผ่านแล้วเนี่ยก็จะเข้ามาเซตในส่วนของตัว session นะครับในนี้นะโอเคครับเมื่อเรากำหนดในส่วนของ session เสร็จแล้วใช่ไหมครับในส่วนของตัว app login นะครับตรงนี้จะเป็นในส่วนของ last login นะครับก็คือว่าเราจะสามารถรู้ว่าเมื่อครั้งล่าสุดนะครับที่เรา
ได้เข้าสู่ระบบมาเนี่ยเราเข้าสู่ระบบมาในเวลาเท่าไหร่นะครับทีนี้เราก็เวลาที่เราเข้าไปในระบบเนี่ยอ๋อเราเคยล็อกอินเข้ามาเมื่อวันที่ตรงนู้นเมื่อ2วันที่แล้วอะไรประมาณนี้นะครับเราก็จะสามารถรู้ได้นะครับประมาณนี้นะทีนี้นะครับในส่วนของตรงเนี้ยเราจะต้องใช้ข้อมูลที่ได้มาจากดาต้าเบสก่อนนะครับเพื่อที่จะอัพค่าในส่วนของเซสชันให้เรียบร้อยก่อนนะหลังจากนั้นนะครับตรงนี้นะครับเราจะมานำการอัปเดตค่าข้อมูลใหม่เข้าไปจะเป็นค่าข้อมูล last login ตัวใหม่ล่าสุดนะครับที่เราได้ล็อกอินณปัจจุบันนะโอเควิธีการนะครับให้เราเพิ่มข้อมูลตรงนี้นะครับอ่ะเราจะกำหนดในส่วนของตัวแปรตัวหนึ่งนะครับที่ชื่อว่าเขาโอเคเมื่อเราได้ตัว SQL แล้วใช่ไหมครับจากนั้นนะครับให้เราเขียนโค้ดต่อนะครับคือเท่ากับครับทีนี้ในจุดนี้นะครับผมจะบอกให้คร่าวๆนะครับว่าคำสั่งในการประมวลผล SQL เนี่ยจะมีหลักๆด้วยกัน3ตัวนะครับตัวแรกเนี่ยจะเป็นในส่วนของ prepare นะครับซึ่ง prepare ตรงนี้จะใช้คู่กับ execute เสมอนะครับก็จะเป็นการที่เราป้องกัน SQL injection ด้วยนะครับแล้วก็ในส่วนของตรงนี้มันจะมีเงื่อนไขที่ว่าจะต้องเป็นการใช้งานในลักษณะของการมีข้อมูล input จากฟอร์มของ user ส่งเข้ามานะครับประมาณนี้นะเราจะใช้ในส่วนของ prepare กันเพื่อที่จะป้องกัน SQL injection ต่างๆนะครับผมทีนี้ถัดไปเคสที่ใช้ในส่วนของ query ทำไมต้องใช้ query นะครับก็คือว่า query เนี่ยจะเอาไว้ใช้กับลักษณะ SQL ที่มีการดึงข้อมูลอะไรบางอย่างจาก database ออกมานะครับโดยไม่มีพารามหรือตัวแปรใดๆส่งเข้าไปนะครับอันนี้ก็คือจะเหมือนยิงดิบๆเลยนะครับก็จะเป็น select star form user แค่นี้ก็ดึงออกมาเลยใช่ไหมครับอันนี้ใช้แค่ query พอครับนะเคสที่3เนี่ยจะเป็นเคสที่ไม่มีในส่วนของค่าข้อมูลตัวแปรส่งมาจากฟอร์มนะครับแล้วก็ไม่ต้องการที่จะดึงอะไรจาก database ออกมาเลยนะครับเคสนี้จะใช้เป็น exec ครับ exec หรือ sq แบบย่อๆนะครับผมตัวนี้นะครับจะเป็นการ return ข้อมูล row ที่ถูกกระทำนะครับออกมานะครับดังนั้นมันเลยเป็นเหตุผลที่ผมตั้งชื่อตัวแปรว่าเขาโอเคไหมครับคือนับจำนวนตัวเรคคอร์ดหรือตัวโลที่ถูกกระทำนะครับถูกกระทำอะไรเราจะลบข้อมูลเราจะอัปเดตข้อมูลเราจะครีเอทข้อมูลอะไรพวกนี้นะครับก็จะเป็นการที่จะนับข้อมูลโลที่ถูกกระทำนะเคสนี้ก็เลยเราต้องใช้ในส่วนของคอนนะครับก็คือ connect ใช่ไหมครับแล้วก็ชี้ไปที่ exec ครับ exec ประมาณนี้แล้วก็วงเล็บครับผมโอเคในส่วนของตรงนี้นะครับเราก็ Ctrl V นะครับวางโค้ดของเราลงไปที่เรา copy SQL มาเมื่อตะกี้นี้นะครับผมโอเคครับก็จะได้หน้าตาประมาณนี้นะอย่าลืมใส่ในส่วนของ semicolon ด้วยนะครับทีนี้ในส่วนของตัวโค้ดตรงนี้นะครับก็เราลองมารันดูกันก่อนนะครับว่ามันจะใช้งานได้จริงๆไหมนะครับผมจะเอาข้อมูล count ตรงนี้นะครับมาวางที่ตรง status นะอันนี้ผมแค่เทสเล่นๆเฉยนะครับว่ามันจะส่งค่าอะไรออกมานะวางตรงนี้นะครับทีนี้กลับมาที่หน้าล็อกอินนะครับผมจะทำการ disable ในส่วนของตัว redirect ก่อนนะครับให้ทำการครอบนำทั้ง3ตัวนะแล้วก็ control slash ครับผมเพื่อทำการ comment มันนะครับจากนั้นเราลองไปรันดูครับทีนี้นะครับให้เราเปิด inspect ขึ้นมาไปที่ network ครับลองพิมพ์ล็อกอินให้เข้าสู่ระบบได้นะครับผมกดเข้าสู่ระบบครับมันก็จะขึ้นล็อกอินมาใช่ไหมครับแล้วก็ดูที่ response ครับจะสังเกตเห็นว่าตอนนี้นะครับ response เนี่ย return status เป็น1แล้วนะครับถูกต้องนะครับก็คือเราอัปเดตถูกโลนะครับผมสมมุติว่าผมไปอัปเดต where UID ที่2ล่ะซึ่งมันไม่มีอยู่จริงนะครับมันไม่มีอยู่จริงนะเอาเป็นเลขมากๆแล้วกันสัก205แล้วกันไม่มีอยู่แล้วครับ ID ตัวนี้ไม่มีอยู่แล้วนะครับลองไปรันดูครับว่าเกิดอะไรขึ้นrefresh ครับ admin นะครับแล้วก็ตามด้วย1 2 3 4 5 6นะครับเข้าสู่ระบบครับปึ๊บนิ่งขึ้นมานะครับก็คือจะเป็นเลข0ครับผมก็คือมันจะไม่มีโลใดๆนะครับที่ถูกกระทำนะมันก็จะ return 0ออกมานะครับผมโอเคทีนี้นะครับเคสนี้นะเดี๋ยวผมจะพูดให้ฟังอีกสักนิดนึงนะครับก็คือว่าในเคสส่วนของตรงนี้นะครับเราจะใช้งาน ID เอา ID มาจากไหนนะครับก็คือเราจะดึงในส่วนของตัวโลเนี่ยนำมาใช้งานนะก็จะเป็นตัวนี้เลยครับโลชี้ไปที่ UID นะครับ copy ตรงนี้แล้วก็วางได้เลยครับโลชี้ไปที่ UID นะ
เราก็จะอัปเดตถูกตัวแล้วนะครับว่าเอ๊ะในส่วนของตัวแวร์เงื่อนไขเนี่ยมันจะไปอัปเดตที่ user คนไหนล่ะก็ user ที่เราล็อกอินเข้ามานั่นแหละครับผมทีนี้นะครับเราลองไปรันดูว่าได้ค่าอะไร refresh ครับผมแล้วก็พิมพ์ให้ถูกนะครับ admin 123.6 นะครับล็อกอินให้เรียบร้อยนะกดเข้าสู่ระบบครับก็จะสังเกตเห็นว่ามันก็จะได้เลข1ออกมานั่นเองครับผมประมาณนี้นะโอเคครับทีนี้นะครับกลับไปที่ในส่วนของตัวโค้ดล็อกอินของเราให้เอาตรงนี้นะครับ status เนี่ยกลับมาเป็น true ก่อนนะโอเคครับทีนี้เราจะมา if เงื่อนไขอีก1 if นะครับเราต้องเช็คด้วยนะเราก็จะบอกไปว่า if แล้วเราก็ดึงเขาลงมาเช็คเลยครับเขาเงื่อนไขตรงนี้นะครับเราไม่ต้องทำอะไรกับมันนะเพราะว่าถ้า0เนี่ยมันจะเป็น false นะครับถ้าเป็นเลขจำนวนเต็มเนี่ยก็จะเป็น true นะครับประมาณนี้ถ้าเมื่อใดนะครับที่มันเป็น true เราก็จะส่งตรงนี้ไปนะครับ login success แต่ถ้าเมื่อใดที่มันไม่สามารถที่จะอัปเดตค่าข้อมูลได้เนี่ยไม่ว่าจะเกิดเหตุผลอะไรก็แล้วแต่นะครับมันอัปเดตไม่ได้นะผมจะทำการ return ข้อมูลนะครับก็คือ404แล้วกันนะครับผมจะทำการรีเทิร์นข้อมูล404นะครับก็คือไม่เจอในส่วนของการอัปเดตนะครับเราไม่สามารถที่จะอัปเดตตรงเวลาได้นะครับเพราะว่าเราไม่เจอตัว user เลยนะครับผมเพราะฉะนั้นเราจะรีเทิร์นเป็น404 not found นะครับตรงนี้นะครับเราก็ทำการ echo ลงมาเลยครับ copy ลงมาเลยทีนี้นะครับเราก็เปลี่ยนเคสนิดนึงนะครับเราก็เปลี่ยนไปตรงนี้นะครับก็คือ status นะครับก็จะเป็น false ก่อน message เนี่ยผมจะบอกว่าอัปเดตนะครับในส่วนของล็อกอินแล้วก็ fail ครับผมประมาณนี้นะอัปเดตล็อกอิน fail แล้วครับก็คือไม่สามารถที่จะอัปเดตในส่วนของตัว time ได้นะครับอันนี้อาจจะมีปัญหาอะไรสักอย่างนึงแล้วนะครับซึ่งมันไม่ควรจะเกิดนะครับผมโอเคทีนี้เราลองไปรันดูครับ refresh ครับผมเราลองพิมพ์มั่วๆดูครับมันก็จะ return ในส่วนของ401ใช่ไหมถ้าเราล็อกอินถูกต้องล่ะกดเข้าสู่ระบบครับก็จะเป็นล็อกอินสักเซสครับผมทีนี้นะครับผมจะจำลองเคสที่เข้า404นะก็คือผมจะใส่ตัวเลขเป็นตัวเลขอื่นนะครับ500ไปเลย 5,000 ไปเลยนะครับไม่เจอแน่นอนนะครับผมต่อลองรีเฟรชครับแอดมินแล้วก็รหัสผ่านให้ถูกต้องนะครับจากนั้นกดเข้าสู่ระบบไม่สามารถเข้าสู่ระบบได้ครับผมมันจะรีเทิร์นเป็น404 not found นะครับแล้วก็เมสเสจมาบอกว่าอัปเดตเทสนะครับ log in fail ประมาณนี้ก็คือเข้าสู่ระบบล้มเหลวนะครับอัปเดตการเข้าสู่ระบบล้มเหลวนะโอเคเคสก็จะประมาณนี้นะครับกลับมาเป็นโค้ดเหมือนเดิมครับผมก็จะประมาณนี้นะครับในการที่จะเช็คข้อมูลหลายๆอย่างครับอันนี้จะเป็นการเขียนแบบค่อนข้างละเอียดนะครับเพราะว่าเราเช็คตั้งแต่อะไรอะ405ใช่ไหมครับเมธอดในการใช้งานนะครับ401นะครับในส่วนของ authorization นะครับแล้วก็200 success 404 not found นะครับผมก็เช็คค่อนข้างละเอียดอยู่เหมือนกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นการเขียนในส่วนของ API นะครับที่ครบครันนะครับตรงนี้ก็สามารถที่จะนำไปประยุกต์กับงานที่เราต้องการได้นะครับผมทีนี้ตัว exact เนี่ยโค้ดตรงนี้นะครับมันจะเขียนสั้นมากนะครับเพราะว่าตรงนี้นะครับมันจะ return เป็นในส่วนของโลที่ถูกกระทำออกมานะครับดังนั้นเราก็จะสามารถนำไปใช้งานได้เลยนะโอเคครับก็จะอยู่ที่ประมาณนี้ให้เรากลับมาที่หน้าล็อกอินนะครับแล้วก็เปิดในส่วนของคอมเมนต์ตรงนี้ออกนะครับจากนั้นเราก็ปิดครับแล้วก็รีเฟรชครับผมแล้วก็ลองล็อกอินดูนะครับแอดมิน123.6นะครับชึบเมื่อเข้าไปแล้วเนี่ยมันก็จะสังเกตเห็นว่านะครับเข้าสู่ระบบครั้งล่าสุดนะครับเมื่อตอน4:36 นะครับอันนี้ผมจะมาแก้ข้อมูลดูนะครับผมจะมาแก้ข้อมูลนะครับให้เป็น01แล้วกันให้เป็น01นะครับเป็น01ท้วนๆนะเป็น01ท้วนๆประมาณนี้นะครับให้ลองแก้ไขเวลาดูนะตรง time นะครับเป็น01ท้วนๆนะครับประมาณนี้นะครับจากนั้นนะครับเวลาที่ผมไปล็อกอินใหม่เนี่ยมันจะต้องขึ้นเป็น01นะครับโอเคไหมครับกดออกจากระบบครับรีเฟซหน่อยครับทีนี้ผมก็ทำการล็อกอินครับผมกดเข้าสู่ระบบครับเห็นไหมครับมันจะขึ้น01นะครับ00ก็คือเ
เข้าสู่ระบบครั้งล่าสุดเนี่ยเมื่อวันที่เท่านี้นะครับเวลาตีหนึ่งนะเราก็จะได้รู้ว่าอ๋อยูสเซอร์ของเราเนี่ยเคยเข้าสู่ระบบครั้งล่าสุดเมื่อไหร่นะครับผมก่อนที่จะมาเข้าสู่ระบบตรงนี้นะโอเคไหมครับและอีกครั้งหนึ่งนะครับมันจะต้องเป็นตีสี่กว่าๆนะถ้าผมล็อกอินอีกหนึ่งครั้งนะครับผมก็บอกว่าโอเคออกล็อกเอาท์มาแล้วใช่ไหมครับแล้วก็ล็อกอินอีกหนึ่งรอบครับกดปุ๊บมันก็จะขึ้นเป็นตีสี่38นาทีนะครับที่เราเคยล็อกอินมาครั้งล่าสุดนะโอเคเคสนี้นะครับเราก็จะทำให้เรารู้ว่ายูเซอร์ของเราเนี่ยเคยล็อกอินมาเมื่อครั้งล่าสุดเวลาเท่าไหร่วันที่เท่าไหร่นะครับผมประมาณนี้อันนี้ก็จะเป็นในส่วนของระบบเล็กๆนะครับที่ทำให้เราเนี่ยได้เพิ่มความรู้พอสมควรนะครับในการใช้งานการประมวลผลสำหรับโค้ดที่เราเขียนนะโอเคนะครับผมโอเคตรงนี้ก็เขียนเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับในส่วนของตัวอัปเดตลาล็อกอินของเรามีข้อทริคอีกสักนิดนึงนะครับก็คือในส่วนของ now ตรงนี้นะครับจะเป็นคำสั่งของ SQL ใช่ไหมครับดังนั้นนะครับตัวเวลาเนี่ยมันจะขึ้นอยู่กับเซิร์ฟเวอร์นั้นๆที่เราได้เลือกมานะครับถ้า time zone มันผิดเพี้ยนนะมันเวลามันก็จะผิดไปเลยนะครับดังนั้นตัว API ตรงนี้ที่ผมเขียนขึ้นมาเนี่ยตรง connect นะครับผมจะเซตในส่วนของ date default time zone ไว้แล้วนะครับเป็น Asia Bangkok นะดังนั้นนะครับเวลาที่เราจะเขียนคิวรี่อะไรแบบนี้นะครับแนะนำให้ใช้ตัวเวลาของ PHP เนี่ยจะเป็นสิ่งที่แม่นที่สุดนะครับผมโอเคเพราะฉะนั้นนะครับผมจะไม่ใช้ในส่วนของ now ละโอเคให้ทุกคนลบ now ออกนะครับผมจากนั้นนะครับให้ทุกคนพิมพ์ในส่วนของ single quote ครับแล้วก็ตามด้วย double quote ครับแล้วก็ตามด้วยจุด2จุดครับเคล็ดลับอยู่ที่ตรงนี้นะให้เราพิมพ์ในส่วนของ date นะครับคำสั่งของ PHP นะครับแล้วก็ใส่ในส่วนของ formatter เข้าไปนะครับคือจะเป็น format ของ date time นะเริ่มต้นนะครับด้วยปีนะครับแล้วก็ขีด m m นี่คือเดือนนะครับแล้วขีด d d คือ day นะครับก็คือย่อมาจากตัววันนะเว้นวรรคนะครับตามด้วย h h ตัวใหญ่นะครับก็คือเป็นชั่วโมงครับผมตามด้วย colon ครับแล้วก็ตามด้วยตัว i ตัว i เนี่ยจะเป็นในส่วนของนาทีนะครับผมแล้วก็ตามด้วยตัว s นะครับผมคร่าวๆประมาณนี้นะครับผมจะให้ดูนะครับว่าเขียนอยู่ที่ประมาณนี้นะจากนั้นนะครับย่อเข้ามาครับช่องว่างนะโอเคครับโค้ดของเราก็จะจบที่ประมาณนี้นะครับนี่จะเป็นในส่วนของเวลาฝั่ง PHP นะครับจะได้แม่นยำนะครับเพราะว่าเราใช้ในส่วนของ Date Default Time Zone ไว้แล้วนะครับผมโอเคประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราลองไปรันดูครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะให้ทุกคนrefresh นะครับผมจากนั้นก็ล็อกอินเข้าไปได้เลยกดเข้าสู่ระบบครับตอนนี้เข้ามาแล้วนะครับก็จะเป็นในส่วนของ TC 47นาทีใช่ไหมครับกับ4วิใช่ไหมครับทีนี้ผมจะไปทำการล็อกอินใหม่1รอบนะเวลามันก็จะขึ้นมากกว่าเดิมเมื่อกี้นะครับจากนั้นเราก็ล็อกอินใหม่1รอบครับผมเวลาจะต้องไม่ใช่แบบเดิมแล้วนะก็จะเป็นตีสี่47นาที15วินาทีนะครับผมเห็นไหมครับก็จะอยู่ที่ประมาณนี้นะครับก็คือค่าของเราก็จะได้แม่นยำมากขึ้นนะโอเคนะครับผมในวิดีโอนี้ก็จบประมาณนี้นะครับถ้าเกิดใครสนใจโค้ดในส่วนของระบบหลังบ้านตัวนี้นะครับคลิกลิงก์ข้างล่างได้เลยนะครับอ่านรายละเอียดได้เลยนะส่วนสุดท้ายนะครับในวิดีโอนี้เนี่ยผมจะมีในส่วนของตัวคอร์ส PHP อาจารย์ Basic Report นะครับแนะนำให้ทุกคนนะครับเพราะฉะนั้นนะครับผมก็จะทิ้งลิงก์ตัวนี้ไว้ที่ใต้ description เหมือนกันนะใครที่จะต้องการเรียนรู้ในส่วนของการใช้งานอาจารย์นะครับบวกกับ PHP REST API แบบง่ายๆเนี่ยก็จะมีคอร์สตัวนี้นะครับในราคาที่จับต้องได้นะครับได้ให้เรียนรู้ฝึกเขียน PHP PDO ฝึกเขียนในส่วนของ API ต่างๆนะครับร่วมกับ jQuery อาจารย์ในส่วนของหน้าบ้านนะโอเคนะครับถ้าใครสนใจก็คลิกลิงก์ข้างล่างได้เลยนะครับในวิดีโอนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกคนมากนะครับผมที่ได้เรียนมาถึงตรงนี้นะน่าจะได้ความรู้ไปไม่มากก็น้อยเลยล่ะครับผมโอเคในวิดีโอนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับทุกคนบ๊ายบาย